สีประตู XL พัดแต่งรอเลยค่ะนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆแฟนเพจทุกท่านเลยนะคะตัวน้องฟอร์ดเกษตรอวมินค่ะวันนี้ค่ะตัวน้องจะพาพี่ๆมาชมกับ4ประตู XL พัดค่ะมาในรูปชมสีขาวค่ะราคาตัวรถอยู่ที่ 82,000 บาทค่ะพี่ๆคันนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเนาะแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะนะคะเริ่มจากด้านบนเลยค่ะพี่ๆด้านบนเนี่ยตัวน้องติดตั้งให้เป็นสกรูปทรงฟิตค่ะนะคะเลือกเป็นเฉดสีทูโทนค่ะพี่นะคะสีดำด้านตัดกับสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถเนาะแล้วก็มีโลโก้มาวิ่งนะคะเป็นสีแดงค่ะพร้อมกับขอบด้านข้างสกู๊ปก็เป็นสีแดงอีกเช่นเดียวกันค่ะนะคะโดดเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะพี่สำหรับคันนี้เนาะในส่วนของกระจังหน้าของคันนี้ค่ะก็ใส่เป็นกระจังหน้าทรง Raptor V6 ค่ะพี่อักษร Ford FOD ค่ะฟอนต์ตัวใหญ่มากๆค่ะเล่นเป็นเฉดสีดำตัดด้วยขอบสีแดงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟสปอร์ต3จุดให้ด้านบนเลยค่ะส่วนไฟหน้าของเขานั้นค่ะก็ใส่ครอบไฟคู่หน้าให้เรียบร้อยค่ะพี่กริดอะไรเนอร์ให้คมกริบเลยนะคะกันชนด้านหน้าและก็คางด้านล่างของเขาค่ะเดิมๆออกจากโรงงานเลยค่ะซึ่งเป็นสีเดียวกันกับตัวรถด้วยมาชมด้านข้างกันเลยค่ะพี่ๆด้านข้างนะคะตัวน้องใส่ให้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะมาพร้อมกับหมุดสีเงินให้แบบนี้เลยค่ะพี่นะคะตัวใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ทำให้รถของเรานั้นดูเท่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนเซ็ตล้อแม็กและยางค่ะพี่นะคะน้องเลือกให้เป็นยางออลเทเรนค่ะนะคะเป็นยางของฮันกุ๊กนั่นเองค่ะพี่ซีรีส์ยาง 265/70R16 ค่ะมาพร้อมกับแม็กมาเวลสีดำตัดขอบด้วยสีแดงนั่นเองค่ะนะเป็นเซ็ตสีเดียวกันกับชุดแต่งของรถเลยในส่วนของด้านข้างค่ะมองมาก็จะเห็นเด่นชัดเลยนะพี่น้องในส่วนของสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์มีแบบมีลายให้เลือกมากมายเลยค่ะพี่อยากติดแบบไหนอยากใส่ลายไหนสามารถรีเควสต์เข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าเลือกแบบที่ตัวน้องมีให้ก็ได้นะคะมาในด้านข้างค่ะเป็นสีดำล้วนเท่ๆให้แบบนี้เลยบอรองมือจับกันสัตว์และราวหลังคาค่ะของแท้ออกจากศูนย์นะคะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครบคันเลยค่ะนะคะพร้อมโชว์ความหล่อเลยค่ะโรบาสปอร์ตของคันนี้ค่ะก็ใส่เป็นของ TTY Offroad ค่ะพี่เป็นงานเหล็กทรงกลมแขนยาวแบบนี้นะคะใส่ไปแล้วดูเท่มากๆเลยค่ะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้านบนด้วยนี่นะคะเรามาชมด้านท้ายกันค่ะพี่นะคะด้านท้ายของคันนี้ค่ะตัวน้องก็ใส่ชุดครอบไฟท้ายเข้าไปให้นะคะแล้วก็แผ่นปิดท้ายฟอร์ดค่ะนะคะแบ็คกราวด์ด้านหลังเป็นสีดำล้วนเลยค่ะอักษร Ford FOD ค่ะน้องเลือกให้เป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงนะคะแบบนี้เลยค่ะนะคะพร้อมด้วยอักษรเรนเจอร์ด้านล่างค่ะก็เลือกเป็นฟอนต์สีแดงอีกเช่นเดียวกันค่ะนะคะกันชนด้านท้ายนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะพี่นะเป็นงานที่หุ้มตัวรถด้วยนะตัวนี้ก็เป็นกันชนท้ายของ TTY นั่นเองค่ะมีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยมีห่วงลากจูงโอเมก้าสีแดงให้2ฝั่งซ้ายขวาเท่ๆแบบนี้เลยค่ะนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันเนาะเป็นตัวอย่างนะคะในการแต่งรถเท่ๆค่ะพี่ๆค่ะพี่ท่านไหนที่ชื่นชอบรถ Ford นะคะ4ประตูแต่งรอๆแบบนี้นะคะก็แคปหน้าจอทักแชทไลน์หาน้องได้เลยนะเดี๋ยวน้องจะส่งรูปพร้อมรายละเอียดภายนอกตัวรถภายในตัวรถพร้อมโปรโมชั่นต่างๆให้กับพี่ๆได้ดูกันด้วยนะคะถ้าใครๆสนใจนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์0626265105ค่ะสำหรับการรีวิววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนตัวน้องฟอร์ดเกษตรอวมินทร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ